าที่เราจะมาเล่ากันในค่ำคืนนี้นะฮะเรื่องของตึกแถวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตึกที่พี่หยกอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ตึกที่หยกอยู่แต่ว่าถ้าใกล้พี่โน้ตไม่แน่วิเดี๋ยวนะทำไมมันไปกระโดดไปหาพี่โน้ตล่ะเพราะว่าน้องชายหยกเพิ่งจะไปรับงานที่นั่นแล้วเพิ่งจะเจอมาเมื่อประมาณวันที่3ที่ผ่านมานี้เองฝั่งธนบุรีวันที่2วันที่3วันที่2ประมาณวันที่2เออเฮ้ยน่าสนใจนะเหตุการณ์ใกล้คุณโน้ตเล่นพี่เลนด้วยเหรอใช่อันนี้คือน่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะต้องบอกอย่างนี้ก็ไม่รู้นะตึกไหนนะแต่ก็คิดว่าน่าจะใกล้กับคุณโน้ตเล่นพี่เลนก็แล้วกันเหตุการณ์เป็นยังไงพี่ที่น้องเล่าให้ฟังเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็อย่างที่หยกบอกพี่วีว่าไอ้น้องชายหยกอ่ะหยกบอกเลยนะน้องชายหยกอ่ะมันเซนแรงกว่าหยกนะครับมันเห็นนะแต่มันเป็นคนที่แกล้งไม่เห็นแล้วมันจะคิดว่าไม่มีหรอกในโลกนี้มันไม่มีผีโลกนี้ไม่มีวิญญาณโลกนี้คือเกิดมาแล้วก็ดับสูญดับสิ้นแล้วก็คือจบไปมันคิดอยู่แค่นี้ครับแต่หลายๆอย่างที่มันเจอเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกผีเพชรผีดีก็เรื่องมันมีอยู่ว่าน้องชายอยู่ก็คือเปิดบริษัทเกี่ยวกับเนี่ยไอ้รีโนเวทแล้วก็ในส่วนของพวกอะไรนะพวกบิวอินพวกภายในเป็นหลักคราวนี้ครับก็ได้รับว่าจ้างงานมาเป็นตึกแถวที่หนึ่งในย่านฝั่งทนบริเวณนั้นซึ่งต้องบอกตรงนี้ว่ามันเป็นย่านหยกจะเรียกว่ามันเป็นย่านธุรกิจไหมหยกไม่แน่ใจเพราะว่าถามว่ามันใกล้ที่เรียนเก่าหยกไหมมันใกล้ที่เรียนเก่าหยกใช่จะบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นเวิร์กเลยพี่พอเข้าซอยไปอ่ะในนั้นอ่ะจะขายแต่พวกผ้าอย่างเดียวเลยโอ้โหชัดเลยเป๊ะครับเออใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ไหมวีใช่วีใช่วีนั่นแหละต้องบอกเลยคือเราไม่รู้หรอกว่าซอยไหนแต่รู้ว่าเข้าไปมันจะบอกอุ้นหันไปตรงนั้นตรงนี้คือเฮ้ยมันมีแต่เหมือนเป็นฟิลโกดังผ้าม้วนอ่ะเป็นผ้าแบบที่เขารับมาเพื่อตัดเย็บอีกทีนึงอ่ะถ้าจะซื้อราคาส่งต้องไปซื้อที่โน่นอ่ะเออคราวนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นตึกแถวที่อยู่ท้ายซอยต้องบอกนี้เลยคืออยู่ท้ายซอยเลยแล้วคือมันเป็นลักษณะสองตึกแถวอ่ะสองตึกอยู่ไม่แน่ใจนะสองตึกแถวโดยประมาณสองตึกแถวแหละสองตึกแถวติดกันครับแล้วคือว่าเขาทำเป็นลักษณะคือเขาทุบออกหมดเลยแล้วก็คือว่าเมื่อเป็นตึกเดียวกันเลยพี่วีครับแต่จะบอกว่าตึกนี้ไม่มีคนอยู่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนอยู่เอาไว้เก็บพวกของอย่างเดียวคือถามว่ามันเคยมีคนอยู่ไหมมันมีเป็นพนักงานนั่นแหละก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนบ้านพนักงานเพื่อนบ้านต่างด้าวอย่างเงี้ยAEC เขาก็จะอยู่กันแล้วทำไปทำมานี่แหละเขาก็บอกว่าคือเปลี่ยนใหม่ก็คือรีโนเวทรอบแรกก็คือทุบแล้วก็เมิร์จเป็นตึกเดียวกันแล้วก็คือว่าเก็บแต่เฉพาะพวกว่าสต็อกพวกนี้อย่างเดียวแต่คราวนี้ปรากฏว่าเขาก็มีห้องนะห้องสำหรับคนงานแต่ห้องสำหรับคนงานอ่ะจะอยู่ชั้น4ชั้นบนเลยนั่นแหละคราวเนี้ยด้วยความที่บอกว่าเหมือนว่าเขาคงจะแบ่งครอบแบ่งมรดกกันนะแล้วเขาก็ให้ตึกแถวเนี้ยให้สำหรับลูกชายคนเล็กครับทางลูกชายคนเล็กเขาก็บอกว่าทำจากไอ้โกดังที่เก็บไอ้มวลผ้าเนี่ยพวกผ้าพวกเนี้ยให้เป็นลักษณะเป็นบ้านละกันก็เลยบิวอิงทั้งหลังเลยไอ้เพชรก็เริ่มทำมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาต้องบอกงี้ว่าเพชรไม่ได้รับงานตั้งแต่รอบแรกเป็นการรับงานจากทั้งคนก่อนผู้รับเหมาคนก่อนที่เทงานแล้วจะบอกว่าเทงานที่ตึกเนี้ยทั้งหมด5เจ้าแล้วเจ้าของไอ้เพชรคือเจ้าที่6ครับแล้วเพชรมันคือแบบว่าต้องอย่างที่บอกว่าบริษัทน้องหยกมันก็บริษัทเล็กเนาะก็เพิ่งจะแบบว่าเพิ่งจะทำได้ประมาณปีนึงคราวนี้มันก็ด้วยความที่มันคีบลูกค้ามันก็แค่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมทีมบิวอินทีมพีบิวอินของเพชรไม่เคยเกเรเลยแต่ทำไมมาที่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาขอเลิกงานคือ4:30ตอนแรกก็ทำดีเลยบอกว่าอีกพอชั้นหนึ่งอะทำดีเลยทำเต็มเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นอะกลับบางทีทุ่มหนึ่งก็กลับนะแต่พอขึ้นชั้น2เฮ้ยมันเริ่มลดลงเหลือสักประมาณ5 โมงเย็นแต่พอขึ้นชั้น3เนี่ย
ทีมเนี้ยบอกว่าคุณเพชรอย่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะผมไม่ได้จะเทสเองนะแต่ผมมีคนสแตนบายรอรับงานต่อจากผมแต่ผมก็ยังทำกับคุณเพชรนะผมขอไปรับงานอื่นเดี๋ยวให้อีกทีมนึงอ่ะมารับช่วงต่อครับไอ้เพชรต้องเปลี่ยนทีมทั้งหมด4ทีมจนมาคอมพีทที่ว่าที่ทีมเนี้ยแล้วคือทีมเนี้ยมาลงให้ตั้งแต่ประมาณวันที่20ธันวาที่ผ่านมาแล้วซึ่งไอ้เพชรอ่ะมันเข้าไปอ่ะมันไม่ได้ซีเรียสมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ซีเรียสมันตรวจงานหมดแต่แล้วก็คือพาลูกค้าดูว่าต้องการแก้ไขตรงไหนคือเทคแคร์ใส่ใจทุกสิ่งอย่างเลยนั่นแหละลูกค้าก็โอเคได้เพชรมันก็อยู่ดูงานสักพักนึงแล้วถึงจะกลับไปทำงานประจำมันระหว่างนั้นอ่ะคือมันก็จะมีคนงานไอ้คนงานทีมสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนแบบว่าคุณคือช่างอ่ะคุณหน้าช่างอ่ะก็ว่าคุณเพชรผมขอคุยด้วยหน่อยก็บอกคุณเพชรคือถ้าผมจะบอกว่าพวกผมอ่ะขอเลิกสักบ่ายสามครึ่งอ่ะจะว่าอะไรผมไหมจากสี่โมงนะจากสี่โมงครึ่งอ่ะเป็นบ่ายสามครึ่งแล้วนะพี่วีฮัลโหลได้ยินอยู่ครับนั่นแหละเสร็จปุ๊บไอ้เพชรเริ่มขมวดคิ้วแล้วหรอเอ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าพี่บอกว่าคือบอกผมตรงๆนะผมบอกผมตรงๆ อย่าคือผมบอกว่าไม่ใช่นะงานมันไม่ทันส่งลูกค้าผมพูดจริงๆแล้วผมเปลี่ยนมาเนี่ยนี่คืองานที่สี่แล้วผมเข้าใจแหละว่าพวกพี่ไม่ทิ้งงานเพราะว่าอีกสามทีมเขายังอยู่ในมือผมอยู่ในบริษัทผมอยู่แต่ให้เขาจ่ายแต่ไม่มีใครให้คำตอบผมเลยในการที่จะเปลี่ยนเพราะแต่ละชั้นที่ทำอ่ะเหมือนเปลี่ยนทีละทีมอ่ะผมไม่เข้าใจแล้วเนี่ยจนแบบว่าหัวหน้างานทีมที่4บอกว่าคุณเพชรเชื่อเรื่องผีไหมพอพูดคำว่าพูดเชื่อเรื่องผีไหมพี่ตอนนั้นคืออยู่ชั้น3ที่ชั้น4เหมือนประตูปิดดังปั้งโอ้โหลั่นแบบลั่นเลยอ่ะแล้วทุกคนก็เงียบแล้วก็มองอ่ะแล้วทุกคนก็มองพี่เข้าใจป่ะช่างอยู่ประมาณ7คนทุกคนยกนาฬิกาดูพร้อมกันมันอยู่ที่บ่าย35เดี๋ยวพวกเราขอตัวลงไปข้างล่างกันก่อนนะครับขอเริ่มงานเดี๋ยวนั้นเลยเออคือมันยังไม่ชันด้วยเลิกหรอกแต่คือขอไปรวมตัวกันข้างล่างอ่ะครับแล้วก็ดึงไอ้เพชรลงมาไอ้เพชรก็มองข้างบนใครอยู่ข้างบนน่ะเออแล้วคือว่าจังหวะนั้นน่ะคือทุกคนอ่ะคือกูไปอยู่ตรงบริเวณทางเดินบันไดเตรียมลงแล้วนะเพราะมันได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงอ่ะอย่างเงี้ยไอ้เพชรเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่สิคืออย่าเล่นอย่างนี้สินางก็เดินอีเพชรก็เดินขึ้นทุ่งดุ้งดุ้งดุ้งเลยเป็นหมีเลยโดนเบาหัวเสียเลยเฮ้ยใครอ่ะก็เสร็จปุ๊บมันได้ยินแต่เสียงคราวนี้จากเสียงหัวเราะอื้ออย่างเงี้ยเริ่มเป็นเริ่มร้องไห้ไอ้เพชรคราวนี้มันก็วิ่งขึ้นไปดูเลยคราวนี้ไอ้ทางหัวหน้าช่างอ่ะวิ่งตามไอ้เพชรขึ้นไปคุณเพชรลงมาก่อนเพชรลงมาก่อนไปลากถูไอ้เพชรมาไอ้เพชรขึ้นไปหัวยังไม่ทันได้ถึงยังไม่ถึงชั้น4ดียังไม่ถึงเหยียบถึงชั้น4ดีคือหัวแค่ว่าแค่แตะขอบชั้น4มันบอกว่ามันเห็นเท้าผู้หญิงอ่ะใส่เป็นลักษณะคือเหมือนผ้าถุงอ่ะเดินเข้าไปที่ห้องนึงข้างบนอ่ะมีทั้งหมด3ห้องกับ1ห้องน้ำไอ้เพชรบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปที่ห้องแล้วก็ปิดประตูตามหลังดังปั้งอีกทีนึงอ่ะเท่านั้นแหละพอช่างก็ชากไอ้เพชรลงเลยไอ้เพชรก็หัวเริ่มหันหน้าตาเขียวใส่แล้วเฮ้ยมึงมาจับกูอย่างนี้ได้ไงไงวะอะไรเงี้ยช่างบอกว่าคุณเพชรผมขอโทษแต่ลงมาก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าคุณเพชรสะดวกคุณเพชรมากับผมตั้งแต่เช้าเลยครับก็เลยลงมาเขาก็เลยว่าเขาก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็ส่งให้เพชรดูเขาก็เปิดให้ดูนะเขาบอกเนี่ยชั้น4ที่เราขึ้นไปตอนแรกเรากะจะเริ่มทำตั้งแต่ชั้น4ก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มไล่ลงมานี่แหละแต่คราวเนี้ยพอเปิดไปในห้องพอเปิดไปบอกว่าไอ้3ห้องเนี่ยตั้งแต่ห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนอีก2ห้องอ่ะคือมันไม่เจออะไรแต่อีห้องสุดท้ายที่เปิดไปอ่ะอืมจะพูดนะครับครับก็บอกว่าพอไอ้เพชรเข้าไปใช่ไหมบอกว่าเสร็จไอ้พอช่างเขาเข้าไปเสร็จนะเขาบอกว่าเข้าไปอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนห้องอ่ะทั้งที่ห้องอ่ะมันอยู่ด้านหน้าห้องมันอยู่ด้านหน้าตึกเพราะงั้นมันต้องรับแสงเต็มที่ถูกไหมพี่วีครับมันบอกว่าช่างบอกว่าห้องเนี่ยมันอึมครึมเหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างคือเหมือนมีม่านอ่ะป
ปิดให้มันคือทั้งที่ห้องนั้นมันไม่ได้มีม่านเลยเปิดโล่งเลยแต่เหมือนแสงมันไม่เข้าอ่ะเหมือนห้องเป็นห้องทึบแสงไปโดยปริยายอ่ะทั้งที่มันมีหน้าต่างถูกไหมพี่หยกทั้งที่มันใช่ทั้งที่มีหน้าต่างเอ้ยชัวร์เลยมีหน้าต่างมีหน้าต่างคือมันเป็นห้องที่อยู่หน้าตึกที่มันติดตัวหน้าตึกเพราะงั้นคือแสงมันต้องเข้ามาเต็มแล้วมันเป็นตอนกลางวันที่วีแต่เข้าไปเนี่ยเหมือนแสงมันตกไม่ถึงพื้นแล้วมันอึมครึมไปหมดเลยเขาก็เดินดูทั่วเป็นเขาเดินดูทั่วมันมีตู้เสื้อผ้าเก่าๆอยู่ตู้หนึ่งเป็นตู้ไม้เขาก็เดินผ่านไปจนเขาเริ่มหันหลังกลับมาพอเขาหันหลังกลับมาพี่ที่เหนือประตูอ่ะเป็นยันทาเวสุวรรณอ่ะเรียงอยู่3ใบอ่ะโอ้โห3ใบเลยเหรอ3ใบหลังจากนั้นคืนนี้คือที่ท่านเขาพูดนะเขาบอกว่าแล้วคือจากที่ห้องอ่ะมันรู้สึกมันอึมครึมอยู่แล้วมันเหมือนแบบว่าฟีลแบบว่าเมฆอ่ะมันบังแดดมันมืดกว่าเดิมคราวนี้3 4คนที่อยู่ในห้องอ่ะเริ่มถอยกลัวกันแล้วนะจังหวะที่ถอยกลัวอีปุ๊กอีประตูที่มันอยู่ตรงโซนอยู่ติดแบบว่าไอ้ผนังด้านหน้าต่างอ่ะมันกึกกัก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 อยู่อย่างเงี้ยเหมือนมีมือมากำลังแบบตึกตักกับบานประตูถูกไหมอะไรบางอย่างอยู่ข้างในและพยายามจะดันตัวออกมาจากประตูโอ้ยครับแล้วมันจังหวะอย่างนั้นพวกเขาก็เริ่มกูกันพอจังหวะที่กูกันมันพี่วีเข้าใจฟิวว่าคือมันโลกละแล้วคือประตูอะปรากฏว่าดันประตูดันปิดคือประตูมันเปิดงัดเข้ามาด้านในห้องถูกไหมแล้วคือเหมือนว่ากูกันแล้วคือประตูมันไม่ได้ล็อกค้างแบบว่าเหมือนมีที่คล้องให้แบบว่าไม่ให้ประตูมันแกว่งประตูมันแกว่งแล้วเหมือนว่ารีบออกกันแล้วประตูว่าอีก2คนมันติดอยู่ข้างในเพราะไอ้คนแรกมันหลุดออกไปใช่ป่ะแล้วประตูมันปิดพี่คราวนี้อีประตูนั้นน่ะยันทาเวสุวรรณอีก9ใบติดเต็มประตูเลยเท่านั้นแหละบอกเขาก็รีบเปิดออกกันพอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บไอ้คนที่ออกไปข้างนอกแล้วอ่ะเขาหันหน้ามาเพื่อที่รอไอ้สองคนใช่ไหมเพราะเขาเปิดแบบว่าเพื่อดันประตูออกเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงอยู่คนนึงอ่ะยืนอยู่อ่ะคือยืนหันหลังให้ยืนหันหลังให้โดยการที่ยืนหันหน้าออกไปทางหน้าต่างแล้วหลังจากนั้นอ่ะผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเงยเขาเรียกว่าค่อยๆเงยแง่หน้าจนคอหักครับลงมาข้างหลังแล้วก็มองเขาแล้วก็ค่อยๆยิ้มอ่ะนั่นแหละพวกเขาก็เลยว่าไอ้คนแรกเท่านั้นมันเห็นอย่างเงี้ยมันก็เลยวิ่งลงมาก่อนคราวนี้อีก2คนน่ะรวมถึงหัวหน้าช่างที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยเขาบอกว่าเขาตกใจที่ว่าไอ้คนแรกที่รออยู่ข้างหน้าห้องอ่ะทำไมมันวิ่งวะก็เลยหันไปข้างหลังปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นที่แหงหลังมาจนคอพับไปข้างหลังนั่นน่ะคือเริ่มเดินเหมือนเดินถอยหลังมาค่อยๆเดินมาโดยที่คอพับไปข้างหลังแล้วมองเขาอยู่อย่างนั้นน่ะพี่เขาก็เลยวิ่งแห่กันลงมาแล้วก็ได้ยินแต่เสียงหัวเราะกับร้องไห้ตลอดจนกระทั่งไอ้เพชรบอกว่าไอ้เพชรมันก็เอามาคิดนะมันก็บอกเฮ้ยตั้งแต่ทำมาปีกว่ากูไม่เคยเจอเคสแบบว่าอย่างนี้ว่ะแล้วก็ไอ้เพชรมันก็เลยไล่โทรถามแบบว่าผู้รับเหมาแต่ละคนไอ้ช่างของมันแต่ละคนช่างของมันแต่ละคนอ่ะก็เลยบอกว่าโอ้พี่ถือว่าเจอน้อยนะพวกผมเจอกันหนักกว่านี้อีกไอ้เพื่อนถามว่าเฮ้ยมันเจอหนักยังไงวะก็ทุกคนบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ผมไม่พูดแล้วกันแต่ผมมองเลยว่าถ้ารีบจบงานได้รีบจบครับแต่คราวนี้ใครจะขึ้นไปทำชั้น4ไอ้เพชรก็กูจะทำยังไงดีวะวันนั้นไอ้เพื่อนก็เลยโทรมาหาหยกหยกก็บอกว่ากูก็ไม่รู้อะก็บอกว่าถ้าแบบว่าอย่างตอนที่ปวดใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเขาถ้าสำหรับกูนะกูไม่รู้นะแต่ว่าอย่างกูเคยคุยกับพระอาจารย์อย่างเงี้ยที่เขาบวชกว่าเขาก็บอกว่าถ้าจะเคลียร์พื้นที่ปรับปรุงภูมิพื้นที่อย่างเงี้ยให้ลองสวดบทก็ไอ้กรณียสูตรสิแล้วก็ว่าจัดไอ้นี่สิเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกอาหารคาวหวานอะไว้กลางบ้านนั่นแหละไอ้เพชรก็หรอเดี๋ยวกูลองมันก็ว่าพอรุ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บกับช่างอีก7คนมันก็ว่าเกาะตัวกันเข้าไปเลยแล้วก็เหมือนทุกคนอ่ะให้เพชรเป็นหัวหน้ากลุ่มอ่ะไอ้เพชรก็ต้องเดินนำหน้าไปค่อยๆดันตัวแล้วแต่ละตัวหมีๆทั้งนั้นอ่ะพี่วีมันก็แน่นทางเดินไปหมดอ่ะพอเ
พอเอาของมาเสร็จปุ๊บระหว่างที่วางของวางคงวางของไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแล้วก็กึกกักกึกกักกึกกักอยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วสักพักนึงก็ได้ยินเสียงดังแอ๊ะเดี๋ยวก็ปังแอ๊ะเดี๋ยวก็ปังอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังอ่ะแต่พอหันไปอ่ะมันไม่มีประตูที่แบบว่าประตูที่มันแอ๊ะเดี๋ยวปังอย่างนั้นนะไอ้เพชรก็เริ่มไอ้คนที่อยู่ข้างหลังอ่ะมันก็เริ่มใจเสียผู้ลูกน้องมันก็บอกเดี๋ยวผมต้องไปทำงานก่อนนะครับปรากฏว่าเหลืออยู่ไอ้เพชรอยู่ประมาณ4คนโดยเพชรด้วย5คนไอ้เพชรก็เริ่มจัดวางจนวางของอะไรเสร็จปุ๊บไอ้เพชรก็บอกว่าจุดธูปดอกนึงแล้วก็ปักเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าสวดพอระหว่างที่สวดไปไอ้เพชรมันบอกว่าเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วก็พูดเป็นภาษาเพื่อนบ้านอ่ะพูดไปร้องไห้ไปเพชรบอกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องมันก็บอกว่ากั้นใจมันกั้นใจสวดจนจบเสร็จปุ๊บมันยังบอกว่ามันยังได้ยินเสียงอยู่เลยแต่เสียงอ่ะจากที่มันได้ยินเสียงที่บอกว่ามันผ่านมาคือได้ยินเสียงมาจากทางด้านหน้าคราวนี้ไม่ใช่นะพี่วีเสียงมาจากข้างหูมันเองครับพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดอ่ะจังหวะนั้นอ่ะไอ้เพชรคือว่าหันหน้าไปไอ้เพชรแทบสุดเลยคือเขาอ่ะคอหักไปพับไปข้างหลังอ่ะแล้วก็ยิ้มให้เพชรอ่ะแล้วก็แล้วร้องไห้คือเขาใจร้อนคือคอหักครับไปข้างหลังอ่ะน้ำตามันก็ไหลเยอะมาว่าทางหน้าผากอ่ะไหลเยอะมันเรื่อยๆปากไหลย้อยย้อนหน้ามาอย่างนั้นอ่ะแล้วเหมือนเขาจะยิ้มก็ไม่ยิ้มแต่สะแยะก็ไม่สะแยะแล้วค่อยๆเหมือนพูดเป็นภาษาบ้านเขาอ่ะแล้วมันก็มีเลือดค่อยๆทะลักออกมาหน้าเต็มไปด้วยเลือดอ่ะไอ้เพชรคือพังอ่ะบอกว่าคือบอกว่าถอยหลังกูอย่างนั้นเลยปรากฏว่าไอ้ผู้หัวหน้าทีมอ่ะผู้หัวหน้าช่างอ่ะขอประทานโทษเถอะมันวิ่งลงไปตอนไหนไม่รู้ว่าเหลือไอ้เพชรอยู่คนเดียวตรงนั้นน่ะครับไอ้เพชรบอกเฮ้ยอย่างนี้เลยบอกว่าไอ้เพชรก็วิ่งกูลงมาเท่านั้นแหละบอกว่าพอลงมาชั้น3ทุกคนอยู่บนชั้น3พี่วีเชื่อไหมมันเหมือนมันได้ยินเสียงคนที่เหมือนคนกินเสียงดังมูมาปอดปอกๆเดี๋ยวก็อุ๊กอักอุ๊กอักอุ๊กอักอยู่อย่างเงี้ยข้างบนน่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้อ่ะทุกคนก็ปีนขึ้นไปดูใหม่พี่ยังไงอ่ะคุณหยกเอ้าคุณหยกหายเดี๋ยวหยกเอาอีกแล้วนะฮะวันโกนเล่นผมอีกแล้วไหมเนี่ยหยกเว้ยไปไหนอ่ะฮัลโหลได้ไหมเอ่ยหูพี่หยกไปโดนปิดเสียงเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้โดนปิดเสียงไม่ได้โดนปิดเสียงอะไรเลยเสียงพี่หยกหายไปประมาณเกือบ10วิอ่ะเมื่อกี้หรอใช่พี่หยกเปิดสปีกเกอร์ขึ้นนะพี่วีจริงหรอจริงหน้าหยกไม่ได้โดนทีไอ้ไม่ได้โดนโทรศัพท์เลยหยกเปิดสปีกเกอร์พูดเอาอีกรอบพี่หยกคุยกับพี่วีอ่ะหยกเปิดสปีกเกอร์ลุกขึ้นตลอดไอ้ยาที่มันหายไปสิบวิคือตอนช่วงไหนพี่วีเมื่อกี้ตอนไล่ตั้งแต่ช่วงที่น้องพี่หยกอ่ะเจอเขาหงายหัวเลือดไหลเข้าหน้าผากเลยก็ได้พี่คือมันย้อยลงหมดเลยแล้วเหมือนแบบว่าปากก็พูดไปเหมือนยิ้มไปแต่พี่วีเขาจะเหมือนปากเป็นสลัดอีกแล้วว่าแล้วมันค่อยๆกว้างขึ้นอ่ะแล้วเขาพูดไปเลือดมันเหมือนทะลักออกมาทะลักออกมาครับไอ้เพชรมันก็บอกว่าคือกูถอยหลังเลยเว้ยนี้เลยอ่ะพอหันมาอีกทีนึงอีกพวกกูหัวหน้าช่างอ่ะมันลงไปอยู่ชั้นสามกันหมดแล้วอ่ะคือไอ้เพชรบอกขุดไปกันไวมากเราไม่มีการสกิดทักอะไรกูเลยว่าไอ้เพชรก็พอปีนลงมาได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่ครับคือมันได้ยินเสียงเลยเหมือนคนกินข้าวแต่กินเสียงดังมุมมันดังฟอกอึกอักอึกอักอักอย่างเงี้ยแล้วมันลั่นคือมันลั่นแบบว่าพี่เข้าใจไหมคือมันเป็นเหมือนมันเป็นตึกที่โล่งๆอ่ะแล้วเสียงมันก้องสะท้อนอยู่อย่างเงี้ยครับพอจนสักพักนึงอ่ะเสียงมันเริ่มดับเสียงมันเริ่มเงียบลงพี่วินไอ้เพชรดูแล้วมันประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็เลยปีนขึ้นไปดูไอ้ห้องที่มันปิดไว้อ่ะปรากฏว่าห้องมันเปิดแง้มออกมานิดหน่อยแต่แสงมันรู้สึกว่าแสงมันสว่างขึ้นครับเขาไอ้เพชรมันก็เลยปูดึงทุกคนอ่ะเด็กคนอ่ะขึ้นมากันหมดเลยพอเปิดมาพี่ห้องมันมีความรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นแล้วมันโล่งขึ้นอ่ะแต่สิ่งที่มันประหลาดคื
ี่พี่อืมเอาคิดง่ายๆองุ่นน่ะองุ่นเต็มเม็ดนะครับองุ่นมันฟูเหมือนแบบว่ามันฟีเหมือนแบบว่ามันเน่าแล้วอะเหมือนองุ่นอยู่ดีๆเหี่ยวไปเฉยๆอย่างนั้นเลยเออเดี๋ยวมีน้ำเยิ้มๆออกมาคือเหนียวเนอะอย่างนั้นนะเหมือนมันแห้งมันเยิ้มไปหมดแล้วอะครับแล้วมันก็มีเหมือนพวกแมงหวี่มาตอมาเต็มเลยนะในกองอาหารตรงนั้นน่ะครับเออแต่ที่เด็ดที่สุดคือไอ้แก้วเหล้าขาวอะมันมีรอยลิปสติกติดชมพูเฮ้ยเดี๋ยวถามก่อนนั่นแหละมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นแบบคนไร้บ้านมาแอบอยู่ในจังหวะช่วงที่แบบหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยพี่หยกคนแบบสติไม่พี่วีตอบเลยแต่ถ้าแต่คนปกติคงจะไม่คอพับแล้วว่าถึงหูขนาดนั้นไหมไม่หมายถึงว่านอกเหนือจากผีที่เรารู้สึกว่าเรากำลังเจอกันอยู่ตอนนี้ไงมีความเป็นไปได้ไหมมันใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะแล้วคือมันเป็นลักษณะคือปิดหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าชั้น4อ่ะมันคือชั้นดาดฟ้าแต่เขาทำปิดคือทำเป็นอีกชั้นหนึ่งครับเพราะงั้นคือมันปิดหมดเลยมันไม่มีทางออกอะไรอีกแล้วพี่วีมันเป็นอาคารแบบปิดซึ่งจะเข้าออกได้ทางเดียวถูกไหมถูกต้องครับใช่วีครับนั่นแหละหลังจากนั้นน่ะไอ้เพชรอ่ะก็บอกว่ามันก็เลยโทรไปหาพระอาจารย์ที่แบบว่าที่เขาสนิทด้วยที่เขาดูในเรื่องของแบบว่าดูดวงให้เพชรประจำนะที่หยุดยาโทรไปหาหลวงพี่เสร็จปุ๊บหลวงพี่เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเนี้ยช่วงปีใหม่อ่ะเดี๋ยวจัดการก็คือว่าเดี๋ยวเอายันน่ะเขาเรียกว่าเอาเขาเรียกว่าพยานของพระอาจารย์ท่านอ่ะเอาไปแปะไว้แล้วคือเรื่องนี้ไอ้เพชรยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะแค่เล่าคร่าวๆแต่ไม่ได้บอกว่าโลเคชั่นเป็นอะไรยังไงเขาบอกว่าให้เอาพยานอะไปแปะไว้ในตู้แล้วให้เอาอีตู้เนี้ยเอาไปจำเริญหรือว่าเอาไปถวายวัดอะไรก็ได้ให้เขาไปแยกชิ้นส่วนเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นประโยชน์เรื่องมันถึงจบลงก็คือวันที่สองที่ผ่านมานั่นแหละระหว่างที่มันแปะมันได้ยินเสียงกรี๊ดอยู่ข้างในอะแล้วไอ้เพชรมันก็บอกว่ากูก็ไม่รู้ว่ากูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนายกกูเหมือนกูพูดอยู่คนเดียวเหมือนกูเป็นคนบ้ากูบอกว่าถือว่าไปดีนะมายังไงก็ไปทางนั้นไปชดใช้กรรมที่หัวที่ได้ทำมานะเหมือนพูดปลอบใจผีอ่ะจนผีสงบอ่ะคือจะกรี๊ดก็ไม่กรี๊ดแต่เป็นลักษณะเหมือนกึ่งคนร้องไห้อ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็คือว่าคือพอทำอะไรเสร็จใช่ไหมเสร็จปุ๊บไอ้ทางแบบว่ามันก็ว่าเหมือนจะส่งงานชั้น3ส่งงานชั้น3เพื่อที่จะขึ้นไปเคลียร์ชั้น4ครับก็เลยคุยกับทางเจ้าของก็คือลูกชายคนเล็กของเจ้าของที่เนี่ยเจ้าของเก่านะครับเขาก็เลยบอกโอ้เขายังไม่ไปหรอกพี่บอกอันนี้คือผมอ่ะรู้มาแต่ว่าผมคิดว่าเขาไปนานแล้วนะแล้วผมอ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่นานเลยพอผมกลับมาจากต่างประเทศได้อะผมก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ผมก็อยู่คอนโดผมจนกระทั่งบอกว่าพอผมเขาแบ่งของให้แบ่งมรดกให้นี่แหละผมถึงได้ตรงนี้มาแต่ผมไม่คิดว่าเขายังอยู่ประเด็นมันคือว่าก็คือเหมือนแรงงานต่างด้าวอ่ะก็คือว่าเขาอยู่ด้วยกันก็คือผัวเมียเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่คราวเนี้ยเมียดันท้องซึ่งผัวก็ไม่ได้อะไรแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทผัวเขาก็บอกว่าทำอะไรก็คือทำกินด้วยกันนู่นนี่งั้นซึ่งแล้วเพื่อนสนิทผัวก็มีเมียอยู่แล้วปรากฏว่าคือจนกระทั่งวันนึงอ่ะผัวเนี่ยเหมือนแบบว่าเหมือนเมาเหล้าเต็มที่อ่ะแล้วก็คือโวยวายแล้วก็คือด่าเมียเหมือนด่าสาดเมียเขาเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาอ่ะเป็นหมันแล้วท้องเนี่ยไม่ใช่ลูกของเขาแล้วก็ไปคาดคันเมียก็บอกว่าเหมือนอึดอัดพูดอะไรไม่ออกปรากฏว่าจนกระทั่งสารภาพว่าคือได้กับเพื่อนสนิทของผัวตัวเองฮัลโหลครับฮัลโหลนั่นแหละผัวก็เลยว่าคือเหมือนว่าด้วยฤทธิ์เหล้าอ่ะก็เลยบีบคอจนขาดใจตายบีบจนคอหักพับไปเลยนะหมายความว่าแรงมือคนที่บีบนี่บีบจนกระดูกต้นคอหักเลยเหรอพี่ใช่บีบจนคอหักพับไปเลยอ่ะที่เขาบอกอ่ะนะแล้วก็หนีไปในคืนนั้นเลย
เดี๋ยวหลังจากนั้นอ่ะคนก็เริ่มเหมือนว่าเริ่มมาคุยกับเฮียคุยกับเจ๊เจ้าของอ่ะว่าขอทยอยออกขอย้ายออกไปอยู่ข้างนอกได้ไหมขอไปอยู่ตึกอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจนตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนเป็นว่าเป็นโกดังที่เก็บข้าวไว้อย่างเดียวเออแล้วไอ้ทางเพื่อนสนิทกับครอบครัวเพื่อนสนิทอ่ะไออันเนี้ยเขาก็ย้ายออกหมดย้ายงานไปอยู่ที่อื่นไปเลยครับนั่นแหละนี่ก็คือทั้งหมดที่พี่เพชรไปเจอถูกไหมพี่หยกใช่ใช่ผมถามหน่อยเอาถามจริงๆอีพี่เพชรเจอผีไหมยังเชื่อว่าตัวเองไม่เห็นผีอีกไหมก็ทุกวันนี้มันก็ยังบอกตัวเองว่าผีก็ไม่มีในโลกหยกก็ยังถามว่ามึงยังเชื่อไหมว่าผีไม่มีในโลกอันนี้เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่กูเจอเอ้ยมันปลอบใจตัวเองอย่างนี้จริงๆมันเป็นคนอย่างนี้โอ้ยหมดคำจะพูดแล้วนะพี่เพชรเจอขนาดว่าคอหักมาข้างหลังเลือดอาบไหลผ่านหน้าผากมาเนี่ยคือมันคือเรารู้แหละว่ามันหยกบอกงี้ไอ้เพชรเป็นคนที่กลัวผีมากครับหยกพูดคำเดียวว่ากลัวผีมากมันจะมีกระบวนการที่ทำไงก็ได้ให้ตัวเองไม่กลัวเอาพูดง่ายๆแล้วกันอ่ะกระบวนการปกป้องความคิดตัวเองว่าผีไม่มีจริงแล้วก็พยายามโยงไปเรื่องอื่นถูกไหมถูกโอ้พี่เพชรเจอโหดมากเลยนะผมจะบอกแบบนี้พี่เจอแบบจัง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 เลยนะแบบผีแบบผีอ่ะผีแล้วต้องวันแสกๆนะเออแล้วไม่เอะใจไม่สงสัยบ้างหรอคนงานหายไป3เซตน่ะมันต้องคิดแล้วนะว่าเขาไม่เจอผีเขาเจออะไรวะพี่วีต้องเข้าใจอย่างนึงไอ้เพชรอ่ะคือบริษัทมันอ่ะมันดีลงานอ่ะมันทำของมันคนเดียวหมดเลยมันจ้างไอ้พวกบริษัทที่ทำอ่ะพวกมันพวกนี้อ่ะส่วนไอ้พวกคนงานอ่ะมันก็ดีลไว้แล้วตัวมันอ่ะเป็นคนตรวจงานเองยากรับงานเองขายงานเองทำเองหมดทุกอย่างแล้วก็คือแบ่งเวลาจากงานประจำคืออย่างสมมติว่าลูกค้าซื้อห้องเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เริ่มเสนออ่ะลูกค้าต้องมีบ้องมีบ้านอ่ะรอไปรูปนั้นนี่ค่ะมันก็จะได้ลูกค้าจากฐานตรงนี้ไปเรื่อยนั่นแหละเขาก็จะเข้าถึงลูกค้าแล้วก็ต่อยอดจากห้องคอนโดบ้างได้จากไอ้นี่เข้าบริษัทตัวเองบ้างนั่นแหละก็ถึงบอกว่ามันเป็นบริษัทเล็กๆที่ว่าตัวมันทำเองหมดเลยเราเคยไปช่วยงานมันรอบนึงเออนั่นแหละแล้วคือรู้สึกว่าถ้าทำด้วยกันคนตีกันอย่างที่โยเคยบอกพี่วีอะคนมันปิดชงปันอะเออหายใจรถก็พอยังตีกันอย่างเงี้ยแต่ถามว่าปิดงานได้ไหมปิดงานได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าทำงานแล้วบอกว่ามันไม่มีความสุขอะมันต้องตีกันเถียงกันงั้นก็อย่าเลยละกันเอออืมเข้าใจอยู่อะฮะแต่พี่เพชรก็ยังยืนยันว่าตัวเองไม่เห็นผีไม่เจอผีแต่ว่าเจออะไรที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้ใช่ขอบพระคุณครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story